เรื่องย่อละครเรื่องลิขิตริศยาซ่อนกลิ่นหมอตำแยสาวผู้มีปมจากความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาที่เกิดมายากจนและถูกกดขี่ดูแคลนมาตั้งแต่เด็กเธอจึงพยายามทำทุกอย่างให้ได้เงินมาแม้แต่การขายศพเด็กให้กับพรหมอผีที่ทำคุณใสมนดำและหลงรักซ่อนกลิ่นมาตลอดวันหนึ่งเธอได้พบกับหลวงเดชปริรักษ์ผู้ชายผู้เพียบพร้อมทั้งรูปโฉมยศศักดิ์และฐานะมั่งคั่ง ทำให้เธอลงรักหลวงเดชและหมายมั่นจะต้องได้เขามาครอบครองให้ได้หากแต่หลวงเดชบริรักษ์มีภรรยาถึงสามคนได้แก่ชมฉายภรรยาเอกซึ่งเป็นลูกสาวพระยาผู้มีจิตใจอ่อนโยนและยังมีบวรยศซึ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้กับเขากรองแก้วลูกสาวข้าหาบดีผู้มั่งคั่งและยังเป็นภรรยาที่รักและเคารพชมฉายราวกับพี่สาวแท้ๆและพิษ ซึ่งแม้จะเป็นเพียงเมียบ่าวแต่ก็ได้รับการเอ็นดูจากชมชัยและกรองแก้วเป็นอย่างดีครอบครัวของหลวงเดชเป็นครอบครัวที่พรั่งพร้อมและมีความสุขจนหน้าอิจฉาจนกระทั่งซ่อนกลิ่นเข้ามาในชีวิตของพวกเขาทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อซ่อนกลิ่นมีโอกาสได้ใกล้ชิดครอบครัวของหลวงเดชบริรักษ์โดยเธอได้ทำคลอดให้กับพิษจนทำให้อ่อนพิลาศลูกสาวของพิษคลอดออกมาอย่างปลอดภัยทำให้หลวงเดชบริรักษ์ รู้สึกซาบซึ้งและคิดว่าซ่อนกลิ่นมีบุญคุณกับครอบครัวของเขาที่ช่วยชีวิตพิษและอ่อนพิราดไว้ได้ด้วยความรักที่มีต่อหลวงเดชบริรักษ์ซ่อนกลิ่นจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้ได้เป็นภรรยาคนที่สีของเขาแม้แต่เผาเรือนของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสงสารทำให้ชมชายตกหลุมพรางนี้และยอมรับซ่อนกลิ่นเข้ามา ขณะที่ซ่อนกลิ่นเมื่อได้มาอยู่ในเรือนของหลวงเดชบริลักษ์เธอก็ได้พบกับนบเพื่อนเก่าที่หลงรักซ่อนกลิ่นมาตั้งแต่เด็กซึ่งในตอนนี้นบคือข้าราชการชั้นผู้น้อยและอยู่ใต้บังคับบัญชาของหลวงเดชบริลักษ์แม่นบจะดีใจกับการได้กลับมาพบซ่อนกลิ่นอีกครั้งหากแต่ซ่อนกลิ่นกลับไม่ได้สนใจนบเลยแม้แต่น้อยและแล้วซ่อนกลิ่นก็ใช้วิธีทำคุใสใส่หลวงเดชบริลักษ์จนทำให้หลวงเดชบริลักษ์หลงไหลในตัวเธอถึงกับหน้ามืดตามัว ขณะที่กรองแก้วที่รู้ทันแผนชั่วของเธอจึงพยายามทำทุกทางเพื่อเปิดโปงซ่อนกลิ่นเธอจึงสั่งให้ทองนักเลงคุมบ่อนที่ตกลุมรักเธออีกคนให้จัดการฆ่ากรองแก้วต่อมาซ่อนกลิ่นจับได้ว่าพิษแอบรู้ความลับเรื่องที่เธอเป็นคนฆ่ากรองแก้วเธอจึงวางยาสั่งที่ได้มาจากพรกับพิษจนทำให้พิษกลายเป็นคนสติวิปราส แม้กรองแก้จะจากไปแล้วอีกทั้งพิษยังกลายเป็นคนเสียสติหากแต่ซ่อนกลิ่นกลับยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการเชิดชูและให้เกียรติจากสังคมโดยเฉพาะจากพระยาราชรักและคุณหญิงมณีซึ่งเป็นเพื่อนของชมชายในที่สุดซ่อนกลิ่นจึงลงมือฆ่าชมชายอีกทั้งยังสั่งให้ทูบบ่าวคนสนิทจัดการฆ่าบาวรยศอีกด้วยโดยที่เจิมบ่าวคนสนิทของชมชายได้แต่เสียใจที่ไม่สามารถปกป้องนายของเธอเอาไว้ได้ ด้านนบที่แม้จะพยายามทำดีกับซ่อนกลิ่นมากเพียงไหนแต่ซ่อนกลิ่นกลับไม่แยแสเขาเลยทั้งยังไม่ฟังคำทัดทานและตักเตือนของนบที่อยากจะให้ซ่อนกลิ่นเลิกทำผิดคิดร้ายต่อครอบครัวของหลวงเดชบริลักษ์แต่ทุกสิ่งที่ทำไปก็ไม่เป็นผลในที่สุดนบจึงตัดสินใจขอทุนรเรียนต่อ,อยังต่างประเทศและตัดใจจากซ่อนกลิ่นจนไปมีครอบครัวของตัวเอง เวลาผ่านไป4ปีชมชายได้มาอาศัยอยู่กับป้ารีซึ่งมีหลานสาวคือเนธทำให้รู้ว่าชมชายรอดชีวิตมาได้ในคราวนั้นหากแต่ว่าเคราะหกรรมทำให้เธอกลายเป็นคนความจำเสื่อมขณะที่บวรยศได้มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออุเทนประสงค์ซึ่งทุดงไปตามที่ต่างๆจนได้พบกับบวรยศซึ่งนอนอยู่บนเรือที่ลอยมาริมน้ำตรงที่หลวงพ่ออุเทนปักกลดอยู่หลวงพ่ออุเทนจึงเลี้ยงดูบวรยศมาตลอด จนกระทั่งพระยาราชรักและคุณหญิงมณีซึ่งแม้จะมีลูกชายคืออัธกรอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกถูกชะตากับบวรยศจึงได้ขอหลวงพ่ออุเทนรับบวรยศมาอุปการะเป็นลูกชายอีกคน17ปีต่อมาซ่อนกลิ่นซึ่งในเวลานี้กลายเป็นภรรยาเอกของหลวงเดชบริลักษ์ทั้งยังรับอ่อนพิลาศมาเลี้ยงเป็นลูกตัวเองและยังเลี้ยงแบบผิดๆทำให้อ่อนพิลาศสึมซับนิสัยของซ่อนกลิ่นเอาไว้ ขณะที่บวรยศเรียนจบปริญญาตรีจากต่างประเทศและกำลังจะเข้ารับราชการในกมรมศุลกากรเขากลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่สาวๆต่างไม้ปองโดยเฉพาะอ่อนพิลาศที่หลงรักบวรยศทันทีที่ได้พบโดยไม่รู้ว่าเขาคือพี่ชายต่างมารดาของเธออีกทั้งยังมองข้ามอัฐกรซึ่งในเวลานี้เป็นนายแพทย์หนุ่มอนาคตไกลและหลงรักเธอหากแต่บวรยศกลับตกลุมรักเนตรแม่ค้าขนมหวานธรรมดาคนหนึ่ง และนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความลับถูกเปิดเผยเมื่อบวรยศพาคุณหญิงมณีมาดูตัวเนตทำให้ได้พบกับชมฉายและรู้ว่าชมชายยังมีชีวิตอยู่เมื่อซอนกลิ่นได้รู้จึงต้องพยายามทำทุกทางเพื่อกำจัดชมชายอีกครั้งเพื่อเอาตัวรอดจากความผิดทั้งหมดที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ หากแต่กฎแห่งกรรมจะยอมปราณีเธอหรือไม่และความรักของบวรยศอัธกรอ่อนพิลาศและเนธจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในลิขิตริศยาเร็วๆนี้ทางช่องเจ็ดสีตัวละครหลักซ่อนกลิ่นรับบทโดยอคคมสิริสุวรรณสุขลูกสาวหมอตำแยประจำหมู่บ้านที่เมื่อก่อนเคยเป็นลูกมือให้กับจำเนียนผู้เป็นแม่แต่หลังจากจำเนียนตายไปเธอจึงเปลี่ยนโรงหมอตำแยมาเป็นรับทำแท้งแทน ซ่อนกลิ่นมีนิสัยขี้อิจฉาริษยาทะเยอทะยานอยากมีอยากได้และรักตัวเองมากเธอจึงทำทุกอย่างให้ได้มาเพื่อความสุขสงบังของตัวเองหลวงเดชบริลักษ์รับบทโดยกันตะพงศ์บำรุงรักข้าราชการกรมศุลกา,กากรผู้ร่ำรวยหลวงเดชเป็นคนดีที่ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูและได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเสมอโดยเฉพาะได้ลูกสาวของผู้มีพระคุณมาเป็นภรรยา ทำให้เขามีภรรยาถึงสามคนแต่ถึงอย่างนั้นภรรยาทั้งสามคนของเขาก็รักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดีจนกระทั่งถูกเสนยาแฝดของซ่อนกลิ่นทำให้เขากลายเป็นอีกคนชมฉายรับบทโดยการกล้าวด้วยเสียงกล้าวภรรยาหลวงของหลวงเดชซึ่งเป็นลูกสาวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เอ็นดูหลวงเดชและยกให้เป็นภรรยาหลวงเดชตั้งแต่สมัยที่เขายังมียศเป็นเพียงแค่ขุน ชมใช้เป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีใจเย็นเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วภายหลังถูกคราะกรรมทำให้พลัดพรากจากหลวงเดชรวมถึงบวรยศลูกชายคนเดียวของเธอกรองแก้วรับบทโดยนิชานันฟั่นแก้วภรรยาคนที่สองของหลวงเดชอดีตเป็นลูกสาวเจ้าสวัวเจ้าของโรงสีร่ำรวยและเพียบพร้อมในทุกด้าน กรองแก้วมีความเป็นลูกพ่อค้าที่ไม่ยอมคนเมื่อเห็นซ่อนกลิ่นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจึงเข้าห้ามปรามแต่ด้วยความเป็นคนตรงไปตรงมาจึงทำให้กรองแก้วถูกซ่อนกลิ่นฆ่าตายในที่สุดพิษรับบทโดยอุศนีวัฒนาะภรรยาคนที่สามของหลวงเดชเป็นเมียบ่าวที่แม่ของเธอเคยช่วยชีวิตชมชายจากการจมน้ําทําให้ตัวเองตายชมชายจึงตอบแทนพิษด้วยการยกให้เป็นเมียคนที่สามของหลวงเดชท,ทั้งยังให้ความเอ็นดูพิษเป็นอย่างดี บวรยศรับบทโดยเติมสเสวิชัยนาคสุขชายหนุ่มวัย21ปีลูกชายคนเดียวของหลวงเดชเนตรรับบทโดยซิมิลันสุขเบื้องบนหญิงสาววัย20ปีถูกเลี้ยงมาโดยฉมฉายหลานสาวป้ารีแม่ค้าขายขนมเนตรเป็นคนเข้มแข็งและโตมาอย่างยากลำบากถึงแม้จะเป็นเพียงหลานสาวแม่ค้าขายขนมเนตรก็ยังมีบุคลิกและกิริยามารยาทที่ดูเป็นผู้ดีเพราะได้รับการเลี้ยงดูจากฉมชายมาตั้งแต่เด็ก อ่อนพิลาศรับบทโดยพัทรานิตวิริยะบำรุงกิจหญิงสาววัย20ปีลูกสาวคนเดียวของหลวงเดชกับพิษซึ่งเมื่อพิษกลายเป็นคนสติวิปลาสซ่อนกลิ่นที่ไม่มีลูกจึงรับอ่อนพิลาศมาเลี้ยงดูเป็นลูกอัธกรรับบทโดยวาทิตโสภาชายหนุ่มวัย25ปีลูกชายของประยาราชรักษ์และมณี อาถกรหมอประจำโรงพยาบาลนครปฐมมีนิสัสเป็นคนขี้อายและบ้างงานทำให้เขายังคงครองตัวเป็นโสดมาจนถึงอายุ25ปีนบรับบทโดยโน้ตวัชระบูรล,ลีสุวรรณเพื่อนสนิทของซ่อนกลิ่นซึ่งหลงรักซ่อนกลิ่นมาตั้งแต่เด็กหลวงพ่ออุเทนรับบทโดยสรพงษ์ชาตรีพระป่าที่มาปักกลดอยู่ริมแม่น้ำและได้เก็บบวรยศมาเลี้ยงดู ทองรับบทโดยกนินปัทธรมนันชายหนุม่มผู้เป็นนักเลงหัวไม้ประจําหมู่บ้านและเป็นสามีลับๆของซ่อนกลิน่นผ่อนรับบทโดยสรุทวิจิตรานน์หมอผีวัย40ปีสามีลับๆของซ่อนกลิ่นอีกคนพญาราชรักรับบทโดยสุรวุฒิไหมกันข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อนสนิทของหลวงเดชผู้เป็นพ่อของอัฐกรและเป็นพ่อบุญธรรมของบวรยศ คุณหญิงมณีรับบทโดยทันสินีวัฒนะภรรยาของพระยาราชรักษ์และแม่ของอัฐกรอีกทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทของโฉมฉายเจิมรับบทโดยปัฐมวันเข้ามูลคดีคนรับใช้ในบ้านของหลวงเดชมีความซื่อสัตย์และรักหลวงเดชรวมถึงเจ้านายในบ้านทุกคน